ตั้งแต่กลุ่มเรากลุ่มแล้วประเกณฑ์ดิจิทัลชิพทำผลงานแล้วก็มีคนมาให้กำลังใจอะไรเงี้ยก็เป็นรุ่นน้องเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีผลกับความคิดของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นเรียกว่านิวเวอร์เตอร์ในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนนะครับแล้วก็คนอายุน้อยๆคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมกับการเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอ่ะมากขึ้นผมขอเชิญชวนทุกคนมาทำงานการเปลี่ยนแปลงด้วยกันนำสังคมไทยกลับมาสู่ประชาธิปไตยด้วยกันนะครับผมทำคนเดียวไม่ได้ภารกิจที่ใหญ่มากต้องต่อสู้กับโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมในสังคมไทยสร้างสังคมที่ดีกว่านี้ร่วมกันนะขอบคุณมากครับทุกคนครับน้องๆช่วยไหมครับช่วยนะครับสีชมพูนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้หรือยังครับได้หรือยังฝากหน่อยนะฝากหน่อยนะพักอนาคตใหม่นะI think conflict over the last 12 years has educated the people that politics is important to their lives.Political awareness in this country has never been higher before. So voter turnout will be much higher this time. Young voter turnout particularly will be higher this time. ฝากด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับฝากด้วยนะครับนะครับฝากผมด้วยนะผมก็ตอนนี้นะคะก็ยังพิจารณาอยู่ค่ะแต่ว่าวันนี้ที่ได้ฟังพรรคอนาคตใหม่นะคะที่พูดนโยบายขึ้นมาค่ะเพราะว่ามีความน่าสนใจค่ะเพราะว่าเป็นการชุดให้คนรุ่นใหม่อย่างพวกเรานะคะหันมานะคะใส่ใจในการทำในเรื่องของการเมืองมากขึ้นด้วยค่ะประเด็นปัญหาเศรษฐกิจเลยครับอันดับแรกผมเห็นว่าคุณธาราคอนเป็นคนรุ่นใหม่มีความคิดใหม่ๆผมก็แบบคิดว่าจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจเกษตรกรและก็ปัญหาฝุ่นให้หมดไปได้ครับSo they're popular, their policy is popular, they advocate for change and radical reform. So the youth who are frustrated with the stagnation of the country, they want to see a real change. And Thanathorn is kind of their hope, represent something new, right? Speak that old language, right? And can connect to the youth.ช่วงนี้กระแสแรงมากแล้วก็เหมือนเพื่อค่อนข้างแบบตอนแรกไม่สนใจการเมืองเลยแล้วตอนนี้ก็สนใจกันอะไรอย่างเงี้ยดีดีดีครับเพราะว่าข่าวมันเยอะแล้วเหมือนกับพวกเราบางทีมีผลกระทบเพราะว่าเรื่องการ